ต้มไก่เราสุกแล้วพี่น้องนะเดี๋ยวยังหอมจะปรุงแล้วปรุงแล้วก็นะปรุงแล้วก็จะเอาผักชีโรยเนาะผักชีผักหอมโรยแล้วก็ใบมะขามผักชีผักหอมใบมะขามโรยหน้าเนาะนี่โอ้โหนี่อีสานบ้านของเราเนาะต้มไก่นะคะต้มไก่ตัวนี้ก็จะทำต้มน้ำใหม่ต่อเนาะพี่น้องเดี๋ยวยังหอมขออนุญาตสลับกล่องยกขึ้นเพื่อเอาหม้อเตาหม้อนี่ขึ้นก่อนเนาะนะคะหม้อยกได้มั้ยเนี่ยได้อยู่ได้อยู่หม้อหน่อไม้เนาะจะต้มหม้อหน่อไม้อันนี้ก็คือแกงไก่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่หอมจะตักแกงไก่ออกมาเดี๋ยวให้น้องของหอมไปเอาจานเพราะว่ายายถือโทรศัพท์เนาะก็จะเป็นต้มไก่เนาะไก่ต้มแล้วก็โรยซอสแล้วก็หุงข้าวแล้วเรียบร้อยเนาะจะตักกินข้าวตอนนี้ไม่ได้อยู่ชั้นต่ำแล้วอยู่ชั้นสูงเลยนะคะไม่ได้อยู่ข้างล่างจะขึ้นต่ำกว่านี้อีกระดับนึงให้หอมนั่งอยู่ข้างบนใช้เสื้อปูจริงๆมีโต๊ะกินข้าวแหละในบ้านแต่ว่าวันนี้มันร้อนนะคะทำคลิปเดินไปเดินมาแล้วมันร้อนเนาะก็อยู่แต่กับบ้านหลังนู่นแล้วก็อบอ้าวเนาะก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งกินจังสี่แน่เนาะนะคะเพื่อสิได้กินข้าวนะคะก็จะเป็นต้มไก่ต้มใส่ใบมะขามอ่อนเนาะถ้าพี่ก็อยู่อีกมองนึงว่าท่านยังไปเอาได้บาดนี่เพราะว่ายุ่งมันหลายพี่น้องยุ่งมันหลายเนาะหอมต้องเฝ้าปฏิบัติการนะคะพอยุงมันเยอะมากนะยุงมันเยอะจริงๆเนาะเราก็จะใส่ผักหอมผักชีเขียวๆของเรานี่แหละโรยแล้วก็ตักเข่าก็ทำน้ำพริกเดี๋ยวจะทำพริกน้ำปลาแล้วก็นั่นแหละแซ่บวันนี้แซ่บแน่ๆเนาะเพราะว่าต้องนั่งอยู่กับเตาไฟเนาะเพราะว่ามันจะทำให้น้องเปาจานมาลูกจานมา2ใบจะได้ตักนั่งไงลูกนี่ไงอยู่ใกล้ๆนี่จานและช้อนมาด้วยเด้อ2คันจะได้ตักข้าวกินข้าวเดี๋ยวอาบน้ำช้อนใหญ่ช้อนยาวช้อนตักข้าวมาหมดเลยอาจารย์มา2ใบนี่ตักข้าวแล้วกับไก่ต้มแล้วนี่พี่น้องเอามานี่โอ้โหต้มไก่ฮะอะไรคะไฟกลัวมันขาดลูกยังไม่ได้ซื้อหลอดใหม่มาเลยนี่อร่อยมากเลยแซ่บๆแซ่บๆนั่งลงค่ะเราจะเปลี่ยนกล้องแล้วสลับกล้องตักเอาเลยค่ะตักเอาเลยเดี๋ยวแม่จะใส่กล้องมีทั้งถ้วยมีทั้งจานมีทั้งถ้วยมีทั้งจานใส่ถ้วยเอาไว้ใส่ของเอาไว้ใส่ต้มไก่เอาไว้ใส่ต้มไก่ข้าวหอมบอกเอาไว้ใส่ต้มไก่อันนี้ถ้วยจานมาค่ะจานมาพอแล้วเดี๋ยวไม่หมดค่ะไม่ใช่อันนั้นเอาถ้วยใส่ในนี้เอาใส่ในถ้วยได้ไหมคะเพราะว่าหนูกินไม่หมดหรอกมันร้อนใช่ไหมมาเด้อพี่น้องมากินข้าวกันมันคืออะไรคะก็หนูเจ้านี้อ๋อมันร้อนใช่ไหมใช่มันร้อนความหมายคือมันร้อนอันนี้ก็คือถ้วยแม่ถ้วยหนูให้นายหนูเอาตังมาลูกก็ร้อนสิเพราะว่าเพิ่งจะเอาออกเตาแล้วเดี๋ยวนี้นะเช็คก่อนชิดไม่ให้มันร้อน อะเดี๋ยวค่อยๆใส่ซอสใส่ด้วยลูกมาเด้อพี่กินข้าวน้ำกันน้ำข้าวหอมย่าไม่เยอะใส่เยอะทำไมมันชิมก่อนซอสก่อนไม่ใส่หรอใส่แล้วอร่อยมากเลยแซ่บๆ
น้ำมันนี่แหละความอร่อยน้ำมันนี่แหละความอร่อยข้าวหอมบอกว่าน้ำมันอร่อยผักอันนี้กินได้ไหมผักอันเนี้ยได้ถามไงลูกแล้วมะขามของแซ่บนากินข้าวไหมอานากินไก่ต้มไหมต้มไก่เด้ออานาเด้อต้มไก่กับพี่หอมไหมมาเด้อมาเด้อเสร็จมากเลยอ่ะแซ่บจริงๆสุดยอดเลยอ่ะมาเด้อพี่น้องมากินข้าวกันถ้าหอมจะใส่พริกหน่อยนึงนะบ่ใส่หลายเด้อหอมจะกินบ่ได้แล้วหอมผักชีด้วยนะผักอันนี้หอมมากเลยอ่ะผักอะไรนะขึ้นฉ่ายอร่อยแซ่บแซ่บต้มไก่เหลืองนะมากินน้ำกันเนอะกินข้าวกับต้มไก่จ้ามาอันนี้คือผักอะไรผักหอมลูกผักหอมไม่ชอบกินแล้วมันทำให้อาหารหอมชาติกินขาจะได้ขับถ่ายสะดวกค่ะกินแบบมะขามใบมะขามก็กินได้กินได้หมดแล้วมะเขือเทศเนี่ยนี่กินได้หมดเลยคุณครูแก้วก็ไม่ชอบมะเขือเทศเหมือนหนูใช่ไม่ได้นะคะผิวไม่สวยชอบมะเขือเทศผิวสวยตาสายตาก็ดีน้ำผิวสวยไหมสวยค่ะกินขากินเดี๋ยวไปหาพี่ผงมาห้อยไหนเป็นเพชรจะนิดนึงทำไมย่าอยากกินเพชรอร่อยมากเลยอ่ะต้มไก่ต้มไก่วันนี้อร่อยมากเลยค่ะยายก็เผ็ดเหรอไม่เผ็ดไม่ยายอยากกินพริกก็อยากจะกินพริกมากเนาะไม่ใช่เด็กเนาะใส่หน่วยเดียวมันก็ไม่พอจะเผ็ดอร่อยไหมคะอร่อยแต่ว่าสักไม่ได้ก่อนสักไม่ได้ตักไปเลยทั้งก้อนเลยค่ะตักไปเลยค่ะตักไปเลยตักไปเลยหรออเดี๋ยวแม่ตักให้ใหม่พี่น้องไม่กินข้าวฟังเสียงกิริทองไปน้ำกันถ่ายเสร็จเหรอถ่ายวิดีโอค่ะก็หอมตักข้าวอ่างต้มไก่พี่น้องต้มไก่ใส่ใบมะขามอ่อนอร่อยอร่อยอุ้ยโคตรพร้อมไม่แพงด้วยนะไม่ค่อยแพงไม่ค่อยแพงนะได้เยอะอยู่กินอิ่มแล้วไปกดไฟหน้าบ้านหลังบ้านแล้วเข้าไปอยู่ในบ้านกินได้มาเด้อพี่น้องมากินข้าวด้วยกันแซ่บจ้าใครเข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์ Subscribe ข้าวหอมจ้าหน่อยมาเลาะเด้อพี่น้องพ่อกำลังข้าวกับย่าอยู่ข้าวใจจ้าที่ไหนต้องให้ชมฟังจ้าใช่ตาย่าอยู่หน้าจ้าย่าทำไมตายายถึงอยู่นานทำงานทำงานหาเงินหาเงินไม่ใช่ว ัวเลี้ยงวัวเลี้ยงน้องพ่อลูกเลี้ยงบักไปแล้วแล้วก็ทำนาแล้วทำบ้านอยู่ทุ่งนาหลังบัฟฟาโล่บัฟฟาโล่บัฟฟาโล่มีด้วยเหรออ้าวก็น้องเต้านายตัวดำไม่เป็นบัววัวเขาขายแล้วไงเลี้ยงควายแทนว่าเขาหอมพูดไม่ชัดก็เลยพูดว่าบัฟฟาโล่แทนวันนี้กินข้าวกับไก่ต้มแซ่บมากเลยเต็มด้วยพี่น้องหอมอ่ะพี่น้องมากินข้าวกันขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์ Subscribe ให้ข้าวหอมกับยายด้วยเด้อสายหน่อยมากเลาะมากินข้าวน้ำกันจ้าแซ่บ
เดี๋ยวใส่ใส่ใบมะขามอีกก่อนให้พี่น้องได้ดูใบมะขามอีกก่อนต้มไก่ใส่ใบมะขามพี่น้องแซ่บๆจ้ามาค่ะยั่วๆแซ่บๆขอบคุณมากๆที่รับชมค่ะขอให้มีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ